ัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็น3วันก่อนที่จะเดินทางไปอเมริกานะคะและว่ากำลังจัดของแล้วก็จะให้ดูความวุ่นวายทุกคนต่างๆของที่จะพกไปนะคะอันนี้ก็คือแบบพวกเสื้อผ้าต่างๆคือแนะนำว่าให้ซื้อเป็นถุงcompression bag หรือว่าเป็นถุงสุญญากาศนะคะชีวิตง่ายขึ้นมากแล้วก็ผ้าอนามัยที่นู่นมีแต่ว่าบางทีเราก็ติดยี่ห้อที่เราชอบใช้นะคะแล้วก็เสื้อผ้าต่างๆที่ยังไม่เรียบร้อยเราก็แบบกำลังวุ่นวายกับการจัดของของเต็มห้องเลยค่ะทุกคนคือเราอ่ะก็พยายามแบบโอเคดูว่าขาดหรืออะไรบ้างวีซ่าได้แล้วตั๋วเครื่องบินได้แล้วตอนนี้เหลือจัดการพวกแบบว่าซิมการ์ดซิมโทรศัพท์ต่างๆนะคะก็อีกอย่างหนึ่งที่วากังวลก็คือเรื่องเงินค่ะเคยไปอยู่ที่นู่นอ่ะเราแบบไม่อยากจะแลกเงินไปเยอะทำยังไงดีโดยเฉพาะเวลาที่เราจะต้องแบบใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็เหมือนเมืองไทยเหมือนหลายๆที่ที่เดี๋ยวนี้เขา move ไปใช้การ์ดกันเยอะแล้วแล้วบางครั้งเวลาที่เราใช้แบบเครดิตการ์ดที่ต่างประเทศอ่ะมันก็มีค่าธรรมเนียมแล้วแบบเราไม่ได้ใช้น้อยๆไงคือใช้เยอะใช้เป็นหลักพยายามมองหาว่ามันมีออปชันไหนบ้างหลังจากโควิดนี่คือว่าไม่ได้เดินทางนานแล้วก็แบบไม่มีความรู้เลยเดี๋ยวนี้เขาไปถึงไหนกันแล้วนะคะก็มีเพื่อนๆที่เรียนอยู่ที่นู่นก็แนะนำว่าหนูลูกเดี๋ยวนี้มันมีบัตรนะจ๊ะมันมีแบบนวัตกรรมประหยัดค่าธรรมเนียมนะคะและดูได้ด้วยนะว่าช่วงนี้เรทดีก็แลกไว้ล่วงหน้าช่วงนี้เรทไม่ดีก็ยังไม่ต้องแลกเงินก็ได้เลยซึ่งมันเลิศเราไม่อยากจะเสียค่านู่นนี่นั่นที่มันไม่จำเป็นนะคะค่าอัตราแลกเปลี่ยนคิดไปคิดมามันก็เยอะอยู่นะหลายคนนะคะก็เลยแนะนำเป็นบัตรยูทริปนะคะซึ่งว่าเพิ่งสมัครออนไลน์ไปแล้วก็เดี๋ยวจะมาใช้กันให้ดูว่ามันใช้ยังไงสามารถใช้ได้ทั่วโลกถึง150สกุลเงินเขาก็การันตีเรทที่ดีที่สุดออเปเรตคล้ายๆบัตรเดบิตคือเราสามารถแลกเงินล่วงหน้าไว้ในแอปยูทริปนะคะเขาก็จะมีแอปไม่ต้องกังวลว่าคุณไม่ได้อยู่ในเมืองไทยจึงสามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆได้หรือเปล่าตอนอยู่ต่างประเทศก็แลกได้นะคะสะดวกก็แลกเงินล่วงหน้าได้10สกุลเงินนะคะซึ่ง US ดอลลาร์ก็มีอันนี้ว่าสมัครไปในแอปนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูว่าแบบมันใช้ยังไงคือแพคเกจิ้งไฮโซโกรุมากมันเป็นแบบนี้ไฮโซมากทุกคนแล้วก็เนี่ยคือแอป YouTrip เป็นแอปสีม่วงๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆก่อนที่จะไปอ่ะแนะนำว่าให้ apply YouTrip ไว้ล่วงหน้าเลยนะคะว่าจำได้ว่า apply ไปประมาณ 1-3 วันก็ได้ approve แล้วก็บัตรมาส่งที่บ้านภายใน7วันเพื่อนๆลองสมัครดูนะบัตรมาเร็วมากอ่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราลองแกะดูนี่นะคะก็เป็นบัตร YouTrip ที่เราได้มานะคะพร้อมที่จะเดินทางเดี๋ยวตอนที่ว่าไปเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาเดี๋ยวจะลองใช้ดูเหมือนกันว่าแบบมันใช้ได้ไหมสะดวกไหมเป็นยังไงนะคะแล้วก็สามารถแบบรูดหรือว่าแตะก็ได้เพราะว่าเขามีสัญลักษณ์ตัว contactless แบบนี้นะคะทุกคนเมื่อกี้ activate บัตรมาคิดว่าจะนานสรุปไม่ถึง2นาทีจ้ะเสร็จแล้วค่ะเข้าไปในแอปเสร็จปุ๊บว่ามันจะขึ้นมาว่าบัตรคุณมาถึงแล้วใช่ไหมพร้อม activate หรือยังเราก็จะลิงก์กับอีเมลของเรานะคะให้เซตอัพรหัสต่างๆนะคะเผื่อว่าแบบเวลาเราไปกดเงินที่อื่นหรือว่าเอาบัตรไปใช้นะคะก็สามารถเซตอัพพินได้ในแอปเลยไม่ต้องยืนยันตัวตนที่ธนาคารหรือว่าใดๆทางนั้นนะคะง่ายมากเสร็จแล้วเข้ามาถึงในเกตแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปที่กาตาร์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปนิวยอร์กนะคะฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราถึงสนามบินกาตาร์แล้วนะคะก็อีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็จะต้องขึ้นเครื่องอีกต่อหนึ่งไปที่นิวยอร์กนะคะทุกคนมันไม่ได้มาสนามบินโดฮานานมากอ่ะแล้วคือแบบเพิ่งรู้ว่าเขาทำใหม่สวยมากอ
ฮัลโหลทุกคนเมื่อกี้เขาซื้อฟอสตาไปนะคะแล้วก็ใช้บัตร YouTube รูทที่นี่ได้เลยสะดวกสบายมากๆนะคะEverything goes white. I can feel the breeze. Euphoric delight. Only you and me. Hello, ทุกคนตอนนี้มาอยู่ในเมืองแล้วนะคะแล้วก็ทำธุระต่างๆแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปเดินเล่นในนิวยอร์กกันว่าแบบเราไม่ได้กลับมานิวยอร์ก5ปีเอ้ยไม่ใช่3ปีก่อนโควิดเนาะมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีไปเอาบัตรนักศึกษานะคะแล้วก็ทำแบงค์แอคเคาท์เปิดแบงค์แอคเคาท์ต่างๆเนาะไม่ได้มีอะไรมากวันนี้นิวยอร์กวอล์คคัมเราด้วยฝนนะคะดูและสำหรับคนที่ถามว่าสรุปเจ้เรียนไหนคะนะคะมาถึงแล้วกับเจอร์นี่ที่นู่นนี่นั่นกว่าจะได้เรียนนะคะสรุปแล้วพี่น้องว่าเรียน NYU นะคะเห็นไหมเออโซนที่มอนะคะเขาจะเรียกว่าเป็น Washington Square Park แล้วก็เป็น West Village นะคะก็เดี๋ยวจะพาไปกินไอติมร้านหนึ่งที่แบบว่าชอบมากๆสมัยที่เคยอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ยังคิดถึงต้องฝันถึงอยู่ตอนนี้อยู่ระหว่างทางเดินไปแล้วก็ว่าทำธุระที่มอเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันเพราะตอนนี้ก็ช่วงบ่ายๆแหละเริ่มหิวแล้วนิดหน่อยก็มาถึงแล้วค่ะร้านที่ฉันเฝ้าฝันถึงทุกคนมาได้อีสไอติมที่คิดถึงนะคะแต่ว่าเมนูที่อยากกินอ่ะมันหมดก็เลยกินเลมอนยูสุนะคะก็คือแบบเลิศสดชื่นมากเหมาะกับหน้าร้อนก็ตอนนี้เดินเล่นอยู่ในแมนฮัตตันนะคะก็จะเป็นแบบโซนใต้โลเวอร์แมนฮัตตันว่ามันอยู่แถวมอนะคะทีนี้ถ้าเกิดใครแบบรู้จักนิวยอร์กอ่ะก็คือจะมีหลายโซนมีแบบควีนส์มีบรุกลินมีแมนฮัตตันนะคะสเตทไอแลนด์แถวๆแต่ว่าส่วนใหญ่ที่วางจะใช้ชีวิตอยู่มาเรียนอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่แมนฮัตตันสมองว่าแสงเมืองนอกคือโกงปะคือแสงดีเกินไปปะเมื่อกี้ฝนตกเราก็หยุดแล้วนะคะก็เลยเดี๋ยวจะพาไปเดินดูถ้าไม่มีคิวก็จะไปชิมนะคะเป็นร้านเบเกอรี่ที่หลายคนมานิวยอร์กจะต้องมาชิมก็คือ Dominic Ansel นะคะเขาจะขายขนมที่เป็นซิกเนเจอร์มากๆก็คือโครนัทครัวซองผสมโดนัทนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีบุญได้กินไหมเพราะว่าปกติจะต้องจองนะจ๊ะเราก็ได้มานะคะโครนัทสำหรับซีซั่นนี้คือรสชาติเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็สำหรับซีซั่นนี้คือโคโคนัทมัทฉะนะคะซึ่งแบบเป็นสองคอมบิเนชันที่ไม่เคยลองมาก่อนเลยแต่ว่าน่าจะอร่อยดีส่วนของรสชาติหวานนำหวานตามแต่ว่าอร่อยนะถ้าใครเป็นสายหวานเนี่ยแต่เราไม่ค่อยสายหวานเท่าไหร่เราชอบกินแบบมัทฉะที่เข้มข้นเรื่องของ texture แบบครัวซองกับตัวผสมกันคืออร่อยจริงนะมีความแบบว่าหนึบหนึบและเดี๋ยววันจะพาไปเดินเล่นแถว Bryant Park นะคะ Bryant Park อยู่ใกล้ๆกับ Times Square นะคะแล้วก็มันจะมีแบบ
ส่วนสาธารณะให้นั่งชิลๆมีร้าน Burger Shake Shack ที่ดังด้วยแล้วก็มีเหมือนกันเป็นห้องสมุดประชาชนบริยอนค่ะก็เดี๋ยวไปกันWoke up at 11 o'clock. I ain't got no job. What the hell should I do today? This feel like some mountain. จะบอกวิธีขึ้นซับเวย์นิวยอร์กนะคะตรงนี้อย่าไปเดินไปยืนใกล้แพลตฟอร์มตอนนี้อยู่ที่ Brand Park แล้วนะคะข้างหลังนี้เห็นไหมมันจะเป็นหนังกลางแปลงพูดง่ายๆนะคะแล้วก็คืออยู่ในวิวที่แบบดูนะกลางแมนฮัตตันไปเลยจ้ะโอ้เลิศสิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งที่นี่ก็คือหน้าร้อนนะมันจะมีกิจกรรมเยอะมากคนนะที่เซ็นทรัลพาร์คก็คือสามารถพายเรือได้มีกิจกรรมทำฟาร์สต่างๆบางวันก็จะมีแบบสอนโยคะบางวันสอนออกกำลังกายมีคอนเสิร์ตมีมูฟี่ไนท์นะคะกิจกรรมเยอะมากจริงตอนที่แบบหลายๆคนว่าจะมาเรียนที่นิวยอร์กก็มีคนถามว่าไม่กลัวหรอมันดูอันตรายนะอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่ครั้งแรกที่เรามาเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ประมาทความหมายที่จะพูดก็คือว่าพอมาหลายๆครั้งแล้วอะเราเริ่มเข้าใจว่าแบบเขาอยู่กันยังไงที่นี่นะคะก็คืออะไรที่มันเสี่ยงเราก็ไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงเวลาขึ้นรถไฟอยู่หรืออยู่นู่นทำนู่นทำนี่อะก็คือต้องแบบระวังตัวตลอดเวลา stay alert ตลอดเวลานะคะแล้วก็อย่าทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวก็คือแบบหรือตอนนี้กำลังทำอยู่ไม่แน่ใจฉันคิดว่าหลายๆที่ทั่วโลกอ่ะเราก็ต้องระวังแบบนี้เหมือนกันแต่ว่านิวยอร์กมันก็จะมีความ crazy กว่านิดหน่อยคือทุกอย่างมันเร็วทุกอย่างแบบคนเยอะต้องระวังอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็อยู่ได้เรื่อยๆ No Everything goes rightร้อนมากอะหน้าร้อนคือร้อนสุดๆไปเลยตอนนี้นั่งชิลกินสแน็คอะไรต่างๆของเขาวันนี้ก็คิดว่าแค่นี้แหละวันแรกของการมานิวยอร์กพาเพื่อนๆไปทำธุระนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็ตุยน่าจะกลับไปนอนนะคะเพราะว่าแอบเจ็ตแล็กนิดนึงซื้อของเข้าบ้านเนาะก็เดี๋ยวติดตามกันนะว่าเจอร์นี่การเรียนต่อของวันจะเป็นยังไงนะขอบคุณสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะคะคือ YouTrip นะคะอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศไปเรียนต่อต่างประเทศมี YouTrip แล้วชีวิตดีมากนะคะทดลองติดมาในกิจกรรมวันนี้แล้วก็ตอนที่ไปเปลี่ยนเครื่องที่กาตาร์ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะเพื่อนๆถ้าใครจะแบบรูดเพื่อใช้จ่ายอื่นๆนอกจากซื้อของแล้วนะคะอยากจะบอกว่าค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ๆอย่างเช่นพวกค่าเทอมก็สามารถจ่ายด้วยทริปได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าวางเข้าใจเลยหลายคนเวลาที่จะแลกเงินอ่ะค่าเทอมมันเป็นก้อนที่ใหญ่มากๆแล้วถ้าเราอ่ะแลกตอนที่เรทไม่ดีอ่ะเสียเปรียบเยอะนะคะก็ยูทริปสามารถแลกล่วงหน้าได้นะคะโอเคก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวว่าไปกินซูชิแล้วก็จะกลับบ้านแล้วอย่าติดตามซีรีส์เรียนต่อของวานทางช่องวอลกุลนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็คอมเมนต์อยากให้ว่าพอไปเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์บอกกันนะคะบ๊ายบายสำหรับใครที่สนใจจะไปเรียนต่อหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศนะคะก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอป YouTrip ได้ที่ลิงก์ของ description box ใต้คลิปนี้เลยค่ะ